กรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางแบริ่งสมุทรปราการจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดีซึ่งรัฐบาลอยากให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาโครงการทั้งทางถนนและทางรางโดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาจราจรเป็นอันดับแรกและต้องคำนึงถึงอัตราค่าโดยสารเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงบริการระบบขนส่งมวลชนซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ